้ทางกรุงเทพมหานครก็จะมีจากท่านรองผู้ว่าศักดิ์ชัยท่านรองปลัดชาตรีท่านสำนักโยธาท่านสำนักจราจรและขนส่งและท่านปลัดครับขออภัยท่านปลัดแล้วก็ดร.กฤษกรได้มาดูความก้าวหน้าขณะนี้ทางท่านผู้อำนวยการสำนักการโยธาบอกว่าก้าวหน้าไปประมาณเกือบ 20% โครงการตรงนี้มันจะแบ่งเป็น5ช่วงที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นช่วงที่2ช่วงที่1อยู่ด้านหลังโน้นนะครับอยู่หลังสถานีโน้นไปยาวประมาณ 700-800 เมตรช่วงแล้วก็ช่วงที่2นี่200เมตรทั้งหมด 4,600 เมตรเนี่ยตรงนี้2ช่วงเนี่ย1 2เนี่ยประมาณ 1,000 เมตร1กิโลแล้วที่เหลืออีก 3,500 เมตรเนี่ยประมาณนั้นก็ช่วง3 4 5ทั้งหมดทางยาวรวมถ้าเป็นรอบวงกลมเลยก็ประมาณ9กิโลกว่า9กิโลกว่าถ้าโค้งด้วยอะไรด้วยก็ประมาณสัก9กิโลครึ่งซึ่งเกือบจะมินิมาราธอนได้เลยนะมินิมาราธอน10กิโลนี่ได้เลยแล้วมันเหมาะสำหรับไม่อาจจะจำเป็นต้องวิ่งหรอกคนสูงอายุก็เดินได้ออกกำลังได้กำลังกายเราจะทำให้มันสวยงามเป็นนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเดินก็พักผ่อนได้ด้วยอะไรได้ด้วยแล้วลงจากรถ BRT ก็สามารถเดินเดี๋ยวน้ำตกมีเดี๋ยวค่อยอธิบายกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็มาดูความคืบหน้าแต่ช่วงนี้ช่วงที่2เนี่ยคือต้องเรียนอย่างงี้นะทั้งหมด5ช่วงเนี่ยทีแรกเลยเราก็จะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนแต่ปรากฏว่าความเห็นต่างมันเยอะเขาอยากจะช่วยแต่ว่าต้องทำตามเขาอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยปัญหามันเยอะมากปัญหามันเยอะมากแล้วก็เราก็พยายามเจียดเงินของกทม.ทำเองแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าจะใช้เวลาแค่ไหนเพียงใดเนี่ยผมก็ยืนยันว่าประมาณสักกรกฎาคมน่าจะเสร็จทั้งเส้นประมาณสิงหาคนทำบอกประมาณสิงหาเสร็จทั้งเส้นเลยคือมันจะพอโครงสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะแยกน้ำด้วยนะครับน้ำฝนก็อยู่ข้างบนส่วนน้ำที่ไหลลงมาจากท่อของชาวบ้านต่างๆเนี่ยจะอยู่ข้างล่างซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยเราได้ให้ท่านปลัดได้ให้เงินไปแล้วสำหรับแยกชั้นกันเลยนะลึกลงไปกี่เมตรนะ4เมตรใช่ไหมลึกลงไปจากท้องเขาเรียกก้นท้องคลองเนี่ยอีกไปลงไป4เมตรจะแยกน้ำเสียน้ำดีกับน้ำเสียจะแยกกันน้ำดีก็จะไหลไปตามนั้นไหลไปตามคลองสมมติน้ำเสียจะแยกไปอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าจะเสร็จประมาณเดือนสิงหาคมท่านผู้อำนวยการสำนักการโยธาเป็นแม่งานเราก็จะทำไอ้ตรงไหนที่มันสัมพันธ์กันกับสำนักระบายน้ำสำนักการโยธาก็จะทำคู่ขนานอย่างที่ผมบอกไปแล้วแต่ในส่วนอื่นนั้นก็ยืนยันนะท่านผู้อำนวยการสำนักการโยธายืนยันว่าจะเสร็จภายในสิงหาเป็นมันจะเป็นรูปแบบใหม่ของเมืองซึ่งบางคนแต่ผมไม่เคยไปนะเขาพูดกันที่ชองเกซองเกซอนอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันก็สวยเราก็จะทำให้สวยไม่น้อยหน้าเขาแต่ของเราเนี่ยมันจะสั้นกว่าเขาของเราประมาณ 4,600 เมตรแต่ของเขาเนี่ยประมาณเกือบ10กิโลของเราประมาณสัก4กิโลครึ่งแสงเรา2ฝั่งก็คือบ้านเมืองของตรงนี้ช่วงนี้มันแคบก็เลยทำแต่ผมยืนยันว่าภาพลักษณ์ออกมาแล้วมันจะสวยงามไม่แพ้เขาหรอกนะอันนี้อาจจะเป็นชองนนทรีไงไม่ใช่ชองเกสรถ้าไม่สวยจะตำหนิติติงอะไรก็มาเขียนวิจารณ์ไว้ได้นะเราอาจจะดูว่าปรับรูปแบบไปยังไงบ้างจะได้นำเรียนดร.กฤษกรเขาเป็นคนเขียนแบบนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ200เมตรนี้200เมตรเนี่ย2ฝั่งก็400เมตรเราจะทำพิธีเปิดเป็นทางการวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์กฎบอกเดี๋ยวจะมีต้นคริสต์มาสท่านสำนักการโยธาจะติดวงติดไฟให้เป็นรูปแบบตรงนี้คือจะเสร็จให้ทันเปิดเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพได้เห็นความสวยงามส่วน1 3 4 5นั้นอย่างที่ย้ำอีกครั้งนึงเสร็จเดือนสิงหาแต่ช่วงนี้
เป็นของขวัญปีใหม่แค่ถ้าสองฝั่งก็400เมตรก่อนสวยงามเป็นของขวัญปีใหม่แต่เริ่มเปิดเป็นทางการวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสนะครับขอบคุณมากนะครับ